ภาวะสมองล้าหรือ brain fog คืออาการที่แสดงว่าสมองทำงานหนักและขาดการดูแลผู้ที่มีภาวะนี้จะไม่มีสมาธิจดจ่อคิดช้าลงหลงลืมง่ายอาจจะจำเรื่องราวหรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้นอกจากนี้ยังมีอาการเหนื่อยล้าทางจิตใจร่วมด้วยและยิ่งปล่อยไว้นานๆก็จะเสี่ยงกับโรคสมองเสื่อมในอนาคตในยุคนี้ที่คนทำงานต้องมีทักษะรอบด้านแบกรับความกดดันอยู่ตลอดเวลาและทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่า multitasking ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดเวลาโดยร่างกายจะแสดงอาการภาวะสมองล้าผ่านทางการไม่มีสมาธิจดจ่อคิดและตัดสินใจช้าลงรวมทั้งหลงลืมง่ายขึ้นนอกจากนี้ผลกระทบทางด้านจิตใจอาจทำให้เสี่ยงกับอาการเบิร์นเอาท์หรือมีภาวะหมดไฟในการทำงานร่วมด้วยดังนั้นการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็สามารถทำให้สมองกลับมาสดชื่นหายจากการอ่อนล้าได้โดยวิธีเริ่มได้จาก 1. จัดลำดับความสำคัญของการทำงานอะไรที่สำคัญให้เลือกทำก่อนเพราะถือว่าเป็นการช่วยให้สมองไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน 2. ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ3. นอนหลับให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง 4. ออกกำลังกายเป็นประจำเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขหรือเอนโดฟินถือเป็นการผ่อนคลายสมองได้ดีเช่นเดียวกับการทำกิจกรรมที่ชอบ 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืองดสูบบุหรี่และข้อสุดท้ายเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าจะให้ดีต้องรู้จักดูแลสมองด้วยสารอาหารที่บำรุงสมองเช่นโอเมก้า3สารสกัดจากใบแปดกล้วยรวมทั้งวิตามินรวมด้วยความห่วงใยจาก Mega We Care